นักศึกษาชุดวิชาการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยจะเห็นว่าในในชุดวิชาชุดนี้เนี่ยเราแบ่งเนื้อหาสาระสำคัญออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประกันภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะพูดในวันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นความคิดพื้นฐานที่จะนำเราให้มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความเสี่ยง ก็จะครอบคลุมหน่วยการเรียนตั้งแต่หนึ่งถึงหน่วยการเรียนที่หกซึ่งจะเป็นการพูดถึงการจัดการความเสี่ยงนะคะเรื่องของการจัดการความเสี่ยงจริงๆแล้วค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ในหลักสูตรของวิชานี้เนี่ยก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจที่สําคัญก็คือการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาของระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับของภาคธุรกิจรวมทั้งในแง่ของหน่วยงานภาครัฐ แล้วก็ในส่วนของสถาบันการเงินด้วยนะคะส่วนของการประกันภัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นของบุคคลธรรมดาหรือว่าภาคธุรกิจได้นะคะในแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเรื่องแรกที่อาจารย์อยากจะทำความเข้าใจก็คือคำว่าความเสี่ยงนะคะ ความเสี่ยงในในแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงตามชุดวิชานี้เนี่ยเราจะหมายถึงความเสี่ยงที่มันจะกระทบต่อวัตถุประสงค์ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงความเสี่ยงก็ต้องมาดูก่อนว่าแต่ละบุคคลภาคธุรกิจหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่สถาบันการเงินนั้นเนี่ยมีจุดประสงค์หลักใดซึ่งยอมให้ผิดพลาดหรือว่ายอมให้ไม่บรรลุได้ไหม ส่วนที่ไม่สามารถที่จะยอมรับได้เหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะสถานการณ์ของความอะไรที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์ของความเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนพอมีความไม่แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็คาดหมายไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างไรและจะทำให้บรรลุการบรรลุเุถุป,ประสงค์นั้นเนี่ยมันมีปัญหามากน้อยขนาดไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นความแน่นอนอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นในหน้าฝนเนี่ยเราก็เช้าขึ้นมาแล้วก็หยิบล่มติดออกมาจากบ้านอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะเพราะสถานการณ์ของหน้าฝนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าฝนจะตกแต่สถานการณ์ของความไม่แน่นอนที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยอาจจะมาจากภัยธรรมชาติอาจจะมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบบางอย่างซึ่งเราคาดไม่ถึง คนะาดหมายไม่ถึงสิ่งนี้เป็นความเสี่ยงในความหมายของวิชานี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเสี่ยงได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งเนี่ยเราทำยังไงถึงจะพอคาดหมายได้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะเกิดบ่อยขนาดไหนเกิดทีขนาดไหนกับประเด็นที่สองก็คือถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยแต่ละสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เรานึกถึงเนี่ยมันได้มีผลกระทบมาถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้อย่างไร เพราะฉะนั้นในแง่ของการจัดการความเสี่ยงในหน่วยที่1เนี่ยในชุดวิชานี้เนี่ยจะมีสาระของการที่มีการกล่าวถึงกลุ่มคนถึง4ี่กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือบุคคลธรรมดาก็คือพวกเราเองนะฮะรวมทั้งตัวนักศึกษาเองด้วยก็จะสามารถเอาการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ไปใช้ได้กลุ่มที่2ก็คือถ้านักศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจ เราก็ต้องเอาภาคธุรกิจเป็นหลักว่าความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยกระทบต่อภาคธุรกิจยังไงการจัดการความเสี่ยงของภาคธุรกิจก็จะแตกต่างไปจากกรณีของการจัดการส่วนบุคคลซึ่งนักศึกษาเองเป็นคนดําเนินการด้วยตัวของเราเองวัตถุประสงค์ระหว่างบุคคลธรรมดาที่เป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการความเสี่ยงก็ยังคงยึดอวัตถุประสงค์เป็นหลักนะคะในกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐ ต,ต,ต่างไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจทั้งหลายซึ่งลักษณะของวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้ก็จะแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของกลุ่มภาคธุรกิจแตกต่างอย่างไรแตกต่างเห็นได้ชัดก็คือกลุ่มที่เป็นหน่วยของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้เนี่ยทำงานเพื่อบริการประชาชนจัดตั้งขึ้นมาไม่ได้มีหวังผลกําไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายของไม่ใช่ว่าส่วนราชการจะมีกําไรเท่าไหร่ การจัดการความเสี่ยงก็ไม่ใช่การจัดการเรื่องของการดึงผลกําไรให้มากที่สุดกลุ่มสุดท้ายที่แยกออกมาใน,ในชุดวิชานี้เนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันการเงินนะคะเหตุผลก็เพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยมันเป็นมันเป็นองค์กรลักษณะพิเศษความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างออกไปจากภาคธุรกิจทั่วไปคือมีเงินเป็นธุรกิจหลักในขณะที่ภาคธุรกิจทั่วไปเวลาที่เรานึกถึงเราก็จะนึกถึงผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่างานบริการ เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเงินเนี่ยมันเป็นตัวของความเสี่ยงการจัดการในเรื่องของการเงินของสถาบานันการเงินเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเผื่อนักศึกษาได้ศึกษาไปถึงในหน่วยที่2ถึงหน่วยที่6กก็จะพบว่าในภาคในภาคก,การเรียนเนี่ยในในหน่วยที่แบ่งเอาไว้แต่ละเรื่องนั้นเนี่ย ก็จะแย,แยกออกไปในลักษณะอันนี้แหละค่ะว่าเป็นธุภาคธุรกิจไหมหรือว่าเป็นภาคสถาบันการเงินเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมความพร้อมเมื่อวันหนึ่งถ้าเราต้องเข้าไปสู่ภาคธุรกิจกับเข้าไปสู่ภาคสถาบันการเงินเนี่ยมุมมองในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยย่อมจะแตกต่างก,กันออกไปสิ่งที่คาดหวังจากการที่เรามีการจัดการความเสี่ยงที่ดีก็คือว่าวิธีคิดในเรื่องของ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์นะที่อาจารย์เน้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นระบบนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีความพยายามที่จะจัดการความเสี่ยงมาไม่ใช่มาตอนนี้เนี่ยถอยหลังไปตั้งแต่ศตรวรรษที่เก่ามากโบราณมาก ทีนี้ในแง่ของการที่มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ที่มันมีทฤษฎีของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันมาจากอะไรฮะมันก็มาจากการที่มนุษย์เนี่ยพยายามคิดคน้นพยายามที่จะถ่ายความเสี่ยงออกไปไม่ให้เราเนี่ยเผชิญหน้ากับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่เราเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารธุรกิจเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินก็ตาม เพราะฉะนั้นอการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีที่มาจากการที่มนุษย์ยพยายามลองผิดลองถูกลองดูว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงเหล่านี้ออกไปได้เพราะฉะนั้นในหน่วยของการศึกษาในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยได้มีการสรุปเอาไว้อย่างชัดเจนว่ายุคข,ของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันมีการพัฒนาการมาอย่างไร นักศึกษาก็ลองอ่านตัวนี้ดูก็จะ <_ d ata> ได้ได้ได้แนวคิดว่ามันมีพัฒนาการของการที่จะมาถึงการจัดการความเสี่ยงถึงวันนี้อย่างไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องจากเนื่องจากการจัดการความเสี่ยงมันเป็นเรื่องที่พัฒนามานานเพราะฉะนั้นในในชุดที่หนึ่งของหน่วยที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีการแนบเอกสารเอาไว้เพื่อเผื่อว่านักศึกษาอยากจะรู้ในเชิงรายละเอียดทีนี้พอมีพัฒนาการของการจัดการความเสี่ยงเนี่ย มันก็ปรากฏว่ามนุษย์ในทั่วโลกแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็คิดเรื่องของความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงขึ้นมาตามสภาพแวดล้อมที่ตัวเองเผชิญอยู่ตามสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันมันก็เกิดปัญหาว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้มันก็ทําให้แหนวแ,นว,แนวทางของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีหลากหลายแนวทางซึ่งเรื่องนี้ในมุมของคนที่บริหารจัดการความเสี่ยงก็ยังต้องยอมรับว่าเนื่องจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันเราะฉะนั้นเราจะทําให เรื่องของการจัดการความเสี่ยงเป็นแบบเดียวได้ไหมไม่ได้นะะมันมีทางเลือกของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยหลากหลายนะแนวคะิดของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมีมากมายนะในจะถ้าดูจากในสไลด์เนี่ยนะคะแผ่นสยลี่ที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยนักศึกษา,าก็จะเห็นว่าเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะ,ะที่ไล่ามาจากในส่วนของบุคคลก่อน แนวคิดของการจัดการความเสี่ยงในแง่ของบุคคลก็ยังมีแนวคิดหลายหลากหลายลักษณะด้วยกันสามารถแบ่งแนวทางของการจัดการความเสี่ยงออกไปได้หลายลักษณะคือมองในมุมของเอาชีวิตทรัพย์สินแยกออกจากกาันหรือว่ามองในมุมของระยะสั้นระยะยาวนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยได้มีการให้ตารางเปรียบเทียบแล้วก็มีการให้คําอธิบายเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทําการศึกษานะคะ ในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าถามถึงแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับกันในโลกก็ยังมีหลากหลายแนวคิดนะคะแล้วแต่ว่าเ,เรามองว่าแนวคิดนั้นมันเหมาะกับการที่จะมาใช้ในการจัดการในชีวิตประจําวันเราในองค์กรของเราหรือไม่มากน้อยขนาดไหนถ้าถ้าอ่านไปถึงจุดนี้เนี่ยนะักศึกษาจะพบว่าในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยแนวคิดของการจัดการจริงเนี่ยมาจากประเทศทางด้านตะวันตก เพราะว่าในแง่ของเขาในกิจการเขามีความเจริญมีการติดต่อซื้อค้าขายมีแวดวงของการค้าขายที่อาจจะเ,เกี่ยวข้องกับระดับระหว่างประเทศมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาก็มีความจําเป็นที่ต้องหาให้ได้ว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมาจากไหนแต่ไงก็ตามเนี่ยนะฮะถ,ถ้าลองไปอ่านเนี่ยจะพบว่าแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความพยายามในการถ่ายโอนความเสี่ยงออกไปหาคนอื่น เพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีหรือว่าแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงที่มันมีอยู่ประมาณ7-8็ดแดทฤษฎีเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการที่องคอ์กรหรือว่าสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะเอาตรงนี้เข้ามามองว่าถ้าคนอยากจะถ่ายโอนความเสี่ยงก็แปลว่าธุรกิจของการรับความเสี่ยงมันก็เป็นธุรกิจที่สามารถทาได้เพราะฉะนั้นคนที่ ถ่ายความเสี่ยงไปย่อมจะไม่เดือดร้อนเท่ากับคนที่รับความเสี่ยงเข้ามาเพราะฉะนั้นแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงเมื่อกลายเป็นว่าเป็นแนวคิดที่ทํายังไงถึงจะบอกได้ว่าเรารับความเสี่ยงมาได้มากน้อยขนาดไหนสูงหรือต่ําอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ยังไงแล้วจะชาร์จหรือว่าคิดค่าธรรมเนียมจากพวกนี้มากน้อยขนาดไหนนะฮะจากแนวคิดของการพัฒนาที่มาจากยุโรปโดยเฉพาะจากอังกฤษเนี่ยจะมีแนวคิดถึงสงทฤษฎีด้วยกัน ถ้าดูจากแผ่นใสยต่อไปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีแนวคิดอันแรกนะคะที่เรียกว่า AAI RM เนี่ยนะะรวมทั้งเรื่องของ MOR เนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าแปลเป็นไทยแล้วกลัวว่าจะเกิดความไม่เข้าใจก็อ่านแนวคิดเป็นหลักนะคะแนวคิดสองอันนี้เป็นแนวคิดตั้งต้นนะะของการที่จะมอในในมุมของความเสี่ยงแต่จุดอ่อนก็คือว่ามันคิดในมุมของการประกันภัยคิดในแง่ของคนรับความเสี่ยง หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะจัดการความเสี่ยงในมุมต่างๆในทฤษฎีแนวคิดอื่นๆในบรรดาทฤษฎีทั้งหลายที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งยังคงใช้มาถึงปัจจุบันนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาให้ความสําคัญอยู่สองสามทฤษฎีด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเป็นแนวคิดทฤษฎีของหน่วยงานที่เรียกว่าโคโซนะคะสะกดด้วย COSO หน่วยงานนี้เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตโดยโดยเชื่อว่าถ้าเรามีการควบคุมภายในที่ดีการจัดการความเสี่ยงในเชิงกำกับที่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรหรือสถาบันการเงินก็ตามเนี่ยก็จะสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในสายตาคือเราเรามองเห็นได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของโคโซเนี่ยหลักๆของมันเนี่ยมาจากคนที่เป็นสมาคมผู้ผู้ตรวจสอบ เพราะฉะนั้นในมุมของผู้ตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าหลักเกณฑ์การควบคุมนี่แหละสําคัญที่สุดควบคุมให้ดีเหมือนเราเหมือนเรากํากับลูกเราเหมือนเราแบบคอยคุมลูกเราถามว่าวิธีนี้ได้ผลที่สุดไหมก็ค่อนข้างจะได้ผลนะคะในการกํากับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจําวันของธุรกิจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอพอจะมองเห็นได้ แต่จุดอ่อนของโคโซ่ก็คือโคโซ่เนี่ยไม่ได้ยังไม่คิดถึงขั้นที่ว่าจะเกิดซึนามิเกิดแผ่นดินไหวอย่างร้ายแรงเกิดมหันตภัยชนิดที่ว่าบริษัทประกันก็รับไม่ไหวนะฮะตัวนี้ก็ยังไปไม่ถึงอีกทฤษฎีหนึ่งที่ที่เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็นำมาสู่การยอมรับอีกอันหนึ่งก็คือทฤษฎีขององค์กรที่เรียกว่า ISO นะฮะตัวที่สำคัญก็คือ ISO ส1 0 0 0 สามหมเนี่ยเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นจากการเจอปัญหาว่าทุกคนตีความว่าความเสี่ยงเนี่ยต่างกันทุกคนให้ความหมายของการจัดการความเสี่ยงไปคนละมุมแล้วแต่ว่าคุณมีพื้นเพลหรือประสบการณ์จากที่ไหนเพราะนั้น ISO 31,000เนี่ยมีข้อดีที่นักศึกษาสามารถศึกษาต่อไปได้ว่านิยามของความเสี่ยงที่ควรจะเป็นแล้วก็ใช้ได้กับทุกๆธุรกิจ ควรจะเป็นอย่างไระนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าถามว่าเราจะหานิยามของความเสี่ยงคําว่าการจัดการความเสี่ยงที่ไหนที่พัฒนาขึ้นมาแล้วค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับกันได้ค่อนข้างมากก็ต้องถือว่า iso สาม0 0ื่นหนึ่พันเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยได้เยอะอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นทฤษฎีที่เอามาใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นจากการพยายามแก้ปัญหาจริงก็คือทฤษฎีแนวคิดของบาโซ่บาโซเป็น สถานที่เมืองหนึ่งที่อยู่อยู่ในสวิตส์นะฮะที่เรียกว่าเป็นแนวคิดบาซโซเพราะว่ามันไปเกิดการประชุมกันแล้วก็ได้ไอเดียที่นี่นะคะแล้วก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นแนวความคิดตั้งต้นทำไมบาซโซถึงได้น่าสนใจบาซโซเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความพยายามที่จะแก้ปัญหาของสถาบันการเงินแล้วท่านนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสที่จะอา่านข่าวสารก็จะพบว่าในบรรดาปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงในโลกเนี้ย สถาบันการเงินก็เป็นเป็นสถาบันหนึ่งซึ่งมีปัญหาความเสี่ยงมาหลายครั้งอย่างของเราที่เราคุ้นเคยอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงเมื่อปี2540ใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินขึ้นซึ่งกระทบต่อสถาบันการเงินในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างมากหรือถ้าทันสมัยหน่อยก็จะเกิดขึ้นเมื่อปี2550นะคะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เราเรียกว่าซับพราม เมื่อเทียบกับระหว่างสถาบันการเงินกับบรรดาบริษัทห้างล้านทั้งหลายแล้วเนี่ยจะพบว่าความรุนแรงของปัญหาช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อกันอย่างกว้างขวางเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นเรื่องของการที่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน ในขณะที่ท่านนักศึกษาลองเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเราไปดูบริษัทใหญ่ๆอย่างปตทอย่างปูนซีเมนเราเชื่อถือในตัวผู้บริหารมากกว่าถ้าเราเห็นว่าเขามีการบริหารจัดการที่ดีเราก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเขาจะแก้ปัญหาความเสี่ยงได้แต่สถาบันการเงินไม่ใช่ค่ะสถาบันการเงินไม่ไว้ใจปุ๊บเนี่ยคนถอนเงินนี่คืออยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีแนวคิดหรือว่าทฤษฎีของบาตซ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่ยากที่สุดในการที่จะทํำยังไงถึงจะทําให เกิดความเชื่อว่ากิจการประเภทสถาบันการเงินเนี่ยจะจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะฮะนั้นบัซโซก็เป็นเป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีการปรับตัวมาเรื่อยๆจากสิ่งที่เรียกว่าบัซโซ่บนะฮะมาถู b บัซโซทรูมาสู่บัซโซทรีหลักการสําคัญของบัซโซเนี่ยก็คือบอกว่ายอมรับในสิ่งที่ว่าต่อให้เรามีความรู้ในการที่จะคาดหมายพยากรณ์ในเรื่องของความเสี่ยงต่อให้เรารู้ว่าผลกระทบ มันจะเกิดขึ้นแล้วกระทบอย่างไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่อาจจะทํานายได้อย่างชัดเจนว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือที่เขาเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์นะเกิดขึ้นกับสถาบันหนึ่งไปอยู่สถาบานนันอื่นๆเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนเรื่องของจิตวิยาวิทยาของคนที่ว่าคนมีความเชื่อไหมว่าสถาบาันการเงินมั่นคงเป็นเรื่องที่คาดเดายากมันไม่ได้พิสูจน์บนหลักของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันอาจจะ ภายในเวลาแค่สามวันสถาบันการเงินนั้นอาจจะถึงขั้นที่ว่าต้องล้มละลายก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแนวคิดที่ดีของบาเซลอันหนึ่งที่อยากจะให้นักศึกษาวางไว้ไม่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ในการที่เข้าไปทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงก็คือว่าท้าที่สุดถ้าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพยาพยากรอนา,นาคตแล้วมันเป็นอย่างไรสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือต้องระมัดระวัง ต้องเก็บเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยสถาบันการเงินจะมั่นใจว่าตัวเองอะมีเงินที่จะดําเนินการในวันุพรุ่งนี้ได้ถ้าลูกค้าจะถอนเงินไปจากสถาบันการเงินจํานวนมากสถาบันการเงินต้องมั่นใจว่ามีเงินให้ถอนตลอดเวลาะเพราะฉะนั้นหลักการของบารเซลก็บอกว่าคุณพยากรณ์ไม่ได้หรอกว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขนาดไหนคนจะถอนเงินขนาดไหน สิ่งที่ทําได้ก็คือเป็นการกําหนดว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งคุณต้องมีเงินกองทุนมากน้อยขนาดไหนเหมือนนักศึกษาเองนะฮะเรื่องของเงินออมเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีปัญหายัางไงผู้ปกครองพ่อแม่ครอบครัวเราจะเจ็บป่วยหรือว่าทํางานไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นการเก็บออมมาไวเผื่อเอาไว้ใช้ในวันหน้าเผื่อเอาไว้แก้ปัญหาในวันหน้าก็เป็นวิธีการของการจัดการความเสี่ยงในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเอาแนวคิดของบาโซ่นะะมามาดูเนี่ยมันจะได้สัจธรรมในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหลายประการด้วยกันอันหนึงที่เห็นได้ก็คือเมื่อเมื่อเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์อะไรได้อย่างแน่นอนต่อให้เอาดวงไปดูนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถพยากรณ์ได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปในมุมมองของแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อจากนี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ว่าเราต้องสร้างฉากจินตนาการให้ได้มากที่สุดว่าถ้าเหตุการณ์มันถึงขั้นเลวร้ายที่สุดแล้วเนี่ยความเลวร้ายที่สุดของมันนั้นเนี่ยมีสถานะมีสภาพเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราเห็นสภาพของความเลวร้ายที่สุดได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมความพร้อมอยังไงเพื่อจะไว้รองรับแต่เราคงไปห้ามไม่ให้เกิดพันดินไหวห้ามไม่ให้เกิดน้ำท่วมคงไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นในในอนาคตต่อไปเนี่ยแนวทางของการจัดการความเสี่ยงนั้นอาจจะนำเอาเรื่องของการประกันภัยเนี่ยมาช่วยได้ระดับหนึ่งคือเราถ่ายโอนความเสี่ยงไปบ้านเราถูกไฟไหมใช่ไหมกิจาการถูกไฟไหมก็สามารถทำให้บริษัทประกันเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาชดเชยเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้แต่ถ้ามันเป็นถึงขั้นที่มหันตะไพระ,ะอย่างมากแล้วเนี่ย ถึงจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราจะเอามาถ่ายโอนความเสี่ยงไปได้เพราะนั้นใครที่อยู่ได้ในวันที่เกิดมหันตภัยก็คือคนที่มีการเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้มองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะอยู่ในโลกของการจัดการความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าคนที่มีความเข้าใจเรื่องนี้น้อยคนที่อยากจะได้ ความรู้นะอยากจะได้คนที่มีความรู้ในเรื่องนี้มีอีกมากเพราะนั้นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะทําได้ก็คือลองเอาข่าวประจําวันลองเอาชีวิตประจําวันแล้วลองมาวิเคราะห์ดูว่าถ้าเรามองในมุมของคนที่มองจากความเสี่ยงในฐานะของผู้ที่ศึกษาวิชาการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเรามองมุมนี้ยังไงอาจารย์เคยให้นักศึกษาที่ที่เข้าไปสอนเนี่ยลองกลับไปย้อนดูว่าซันนิก้าผับใช่ไหมคะที่ที่เคยมีข่าวว่า ไฟไหม้แล้วคนเสียชีวิตเยอะแยะถ้าวันนี้เรากลับไปแก้สนนิ้าผับได้เราจะจัดการยังไงเราจะเตรียมความพร้อมอยังไงเพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดปีช่วงปีใหม่แล้วมีคนเข้าไปแน่นขนาดนั้นค,ค,คุมคนก็ยากอะไรก็ยากเราจะเตรียมการอย่างไรเพื่อจะให้ความเสียหายนี่มันน้อยที่สุดนะหรือว่าล่าสุดตอนนี้มีข่าวเรื่องที่สึนามิเกิดแล้วก็เกิดการระเบิดของโรงไฟฟ้าปรมาณู ที่ญี่ปุ่นก็เป็นบทเรียนที่ดีสําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงว่าเขามีวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างไรนะคะสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ในแค่ตําราที่เราเรียนแต่เราต้องฝึกฝนตัวเองในการที่จะดูว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราได้เห็นสถานการณ์ความเสี่ยงเหล่านี้แล้วเป็นเราเราจินตนาการว่ามันต้องทํำยังไงต้องมีความเตรียมพร้อมอยังไง ถ้าเราสามารถฝึกสมองให้สามารถที่จะมองความเสี่ยงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลากหลายจริงๆหลากหลายเหล่านี้ได้มากๆไล่ไปหลายหลายหลายกรณีหลายลักษณะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าวันหนึ่งเรากลับมาอ่านในตำราของการจัดการความเสี่ยงประกอบนักศึกษาก็จะเห็นภาพเลยว่าอ๋อความหมายของวิชาตรงเนี้ยมันเป็นการปูวิธีการพื้นฐานเท่านั้นเองแต่เราเองอ่ะต้องฝึกตัวเองเนี่ยให้สามารถมองจากโลกปัจจุบันเนี่ยได้นะเพราะฉะนั้น ถามอาจารย์ว่าคนที่จะเหมาะที่จะอยู่ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยคนที่จะเรียนวิชานี้ค่อนข้างรู้เรื่องนะ,ะคะควรจะเป็นคนยังไงก็ต้องอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลายนิดหนึ่งว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันแย่กว่าน,นี้ล่ะนะคะมันจะเป็นยังไงแล้วมีทางออกยังไงในการที่จะจัดการความเสี่ยงได้บ้างข่าวๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันมีมากมายหลายอย่างนะคะ คนขับรถบนทางด่วนทําไมถึงตกลงมาข้างล่างได้เป็นเพราะอะไรทําไมถึงจะทาไมถึงเกิดขึ้นแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกิจการที่ถูกมวลชนมาล้อมนั้นประตูหน้ากิจการเราจะบริหารความเสี่ยงจากชุมชนได้อย่างไรนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการจัดการความเสี่ยงในในวิชานี้เนี่ยเราคงไม่ได้ให้ความสําคัญกับบุคคลเป็นหลัก แต่ว่าเราให้ความสําคัญกับภาคธุรกิจและสถาบัานการเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นในเนื้อหาสาระของหน่วยต่อ,ตอไปนะคะตั้งแต่หน่วยที่2ถึงหน่วยที่6เรื่องนี้มีความสําคัญขอให้นักศึกษาเนี่ยพยายามทำความเข้าใจแล้วก็แยกให้เห็นว่าในระหว่างกิจการที่เป็นธุรกิจเอกชนกับสถาบัานการเงินนั้นเนี่ย ส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงมาจากการตระหนักของตัวของตัวกิจการเองแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยตัวเองก่อนแต่ว่าในสองกลุ่มนี้เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ข้อบังคับนะฮะที่เข้ามาบังคับด้วยว่าคุณไม่จัดการความเสี่ยงไม่ได้ในฐานะผู้บริหารกิจการคุณต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านักศึกษาอยากจะดูว่าบริษัทต่างๆกิจการต่างๆสถาบันการเงินต่างๆเขามีแนวทางการจัดการความเสี่ยงอย่างไรอาจารย์ก็แนะนําอย่างนี้ว่ากิจการเหล่านี้ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่มากพอสมควรเมื่อเทียบกับบริษัทเล็กๆทั่วๆไปที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เพราะนั้นถ้าเราอยากจะหาข้อมูลนักศึกษาอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะฮะนักศึกษาก็สามารถเข้าไป ค้นคว้าจากบริษัทต่างๆที่เราให้ความสนใจว่าบริษัทที่เราสนใจต่อบตอไปเนี้ยเขามีการจัดการความเสี่ยงอย่างไรมีปัจจัยความเสี่ยงอย่างไรเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งชุดวิชาชุดเนี้ไม่สามารถที่จะเอากรณีต่างๆของบริษัทที่มีความหลากหลายเนี่ยมาใส่บรรจุเอาไว้ได้อย่างเพียงพอ เพราะฉะนั้นกิจกรรมจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กิจกรรมเพียงแค่ว่าเราเนี่ยมาอ่านเพื่อที่จะเตรียมไว้สอบแต่อาจารย์อยากให้ลองพยายามที่จะศึกษาจากโลกแห่งความเป็นจริงเอาข่าวแต่ละวันมาดูใช้เวลาในการลองคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเราจะมีวิธีการอย่างไรมองถึงความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่ความเสี่ยงที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งทุกคนรู้แล้ววิธีแก้แก้ย่งไง ะะแต่ความเสี่ยงที่มันอาจจะต้องใช้วิธีใหม่ๆใ,ใช้การสร้างสรรค์นแนวคิดใหม่ๆอาจารย์ยกตัวอย่างตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นที่มีกรณีคนงานเหมืองเนี่ยลงไปอยู่ในเหมืองเนี่ยที่ประเทศชิลีอยู่เป็นเดือนการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากเพราะอะไรฮะเพราะเขาสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาเป็นเดือนของคนที่อยู่ในสภาพผิดปกติ อากาศความเป็นอยู่ผิดปกติขึ้นมาแล้วยังมีสภาพที่แข็งแรงอาจจะแข็งแรงกว่าคนข้างบนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นทําอย่างไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันจึงซึ่งจะสามารถที่จะเ,เกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นจากการที่คนในมีแนวคิดในการแก้ปัญหาใหม่ๆนะซึ่งถ้านักศึกษาเนี่ยสามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยในโลกของนักจัดการความเสี่ยงเองเนี่ยภาคธุรกิจก็ตามหรือว่าสถาบันการเงินก็ตามเนี่ย เขายังมีความต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่จะบอกในโลกของความเป็นจริงในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยได้อย่างชัดเจนคงไม่ได้ต้องการให้ศึกษามอาอธิบายทฤษฎีของการบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงในอดีตหรือไม่คงไม่อยากให้นศึกษาเล่าสมัยศตรวรรษที่15ให้ฟังว่ามาจัดการความเสี่ยงอย่างไรแต่สําคัญก็คือว่าเราอ่านจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราเห็นจากโลกของประจําวัน ที่มันเกิดปัญหาเกิดความเสี่ยงมากมายแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะหาแนวคิดโดยอาศัยทฤษฎีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ใช่การประยุกต์ใช้ในษณะที่ตรงทีเดียวหรือว่าใช้ได้ร้อยเปอร์เซนต์การจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องหาทางอ,อ,อาจารย์คิดว่าเป็นการสร้างแนวทางใหม่ๆเพราะว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเราจะไปเอาวิธีเก่าๆมาใช้เนี่ยย่อมไม่ได้นะคะ นั้นท้ายที่สุดเนี่ยของของการพูดถึงแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงก็คือว่าทุกคนไม่อยากเจอกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการจัดการความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยมีสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือว่าหนึ่งเราหาทางจัดการให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันลดลงไปจนกระทั่งแทบจะไม่เหลือเลยซึ่งถามว่าแนวทางนี้เป็นไปได้ไหมในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่กับเราเหมือนกับอากาศที่อยู่กับชีวิตเรา เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ได้ว่าในความเสี่ยงต่างๆที่มีอยู่นั้นเนี่ยความเสี่ยงระดับไหนที่เรายอมรับได้ฮะอยู่กับมันได้เหมือนกับเราอยู่กับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ในส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยต้องไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของตัวบุคคลเองของกิจการของหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ของสถาบันการเงินนั้นเนี่ยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าความเสี่ยงเนี่ยมันทำให้กิจการทั้กิจการเนี่ยมันไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ไม่มีเหตุผลที่กิจการเนี่ยจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ถ้าไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงมากกว่าที่จะอยู่ในโลกของการยอมรับความเสี่ยง